แพร่สีสันนายกรัฐมนตรีเมินฝ่ายค้านอภิปรายด้อยค่างบปี68ยันทุกคนตั้งใจทำงานการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 17นาฬิกา27นาทีเศรษฐาเมินคำพูดด้อยค่าอภิปรายงบประมาณปี68วันแรกมองเป็นสีสันการเมืองยันทุกคนตั้งใจทำงานอย่าทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภาภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ในวันแรกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มาให้กำลังใจสมาชิกของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าสแพทองธารได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้ให้กำลังใจตนเพราะต่างคนต่างอยู่ตนประชุมตลอดเวลาส่วนนนท์ส.แพทองธารไปดูแลในพรรคและเพิ่งเจอกันเลยได้ชวนกันลงมาเมื่อถามว่าการฟังอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ในวันแรกเป็นอย่างไรเพราะบางช่วงมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงนายเศรษฐากล่าวว่าบางทีก็ต้องดูด้วยเหมือนกันในเรื่องที่บอกว่าการทำงบประมาณต้องใช้แว่นขยายสายตาสั้นอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นสีสันการเมืองไม่ได้คิดอะไรมากเราตั้งใจทำกันอยู่แล้วหวังว่าข้าราชการประจำที่เขาทำกันมาคงไม่คิดอะไรมากมายเพราะเขาเสียเวลาทำเยอะเหลือเกินและเขาก็ใส่กายใส่ใจเข้าไปพอสมควรแต่มาใช้คำพูดด้อยค่าแต่ไม่เป็นไรทราบอยู่เป็นเรื่องสีสันการเมืองอย่างไรก็ตามในวันที่20มิถุนายนผมจะมาร่วมประชุมสภาตั้งแต่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเดินทางกลับคุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดข่าวด่วนวันที่19มิถุนายน2567 9นาฬิกา50นาทีปิดศาลพิพากษาคุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดผัวโดนเพิ่มอีก10ปีสั่งชดใช้กว่า2ล้านบาทแม่เผยลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นจากกรณีนายเจษฎาพรขอสงวนนามสกุลอายุ21ปีและนางสาวอังคณาขอสงวนนามสกุลอายุ25ปี2สามีภรรยาสวมชุดดำและไอ้โม่งปิดบังใบหน้าถือถังบรรจุน้ำกรดบุกเข้าไปสาดใส่นางสาวณัติการขอสงวนนามสกุลอายุ18ปีนักเรียนชั้นหมู่6ขณะนั่งกินข้าวอยู่กับยายและน้าชายภายในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งเขตเทศบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่27สิงหาคม2566ทำให้นางสาวณัติการโดนน้ำกรดทั้งที่ใบหน้าดวงตาหน้าอกไหลอาบลำตัวสภาพผิวหนังไหม้เสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยส่วนยายและน้าชายที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็โดนน้ำกรดกระเด็นใส่มีรอยไหม้ตามใบหน้าลำคอลำตัวแขนและขาแต่ไม่สาหัสท่านส.ณัติการที่ใบหน้าเสียโฉมหูซ้ายขาดและตาซ้ายเกือบบอดสภาพเหมือนตายทั้งเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า4เดือนศาลพิพากษาคุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดผัวโดนเพิ่มอีก10ปีสั่งชดใช้กว่า2ล้านบาทแม่เผยลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นส่วนมูลเหตุจูงใจคาดว่า2สามีภรรยาแค้นที่เคยถูกแจ้งความฐานพรากผู้เยาว์และทำให้เสียทรัพย์ถึงแม้จะมีการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายและคดีจบกันไปแล้ว
หลังก่อเหตุทั้งสองสามีถูกตำรวจจับกุมได้ขณะหนีไปซ่อนตัวอยู่สวนมะม่วงที่จังหวัดอุดรธานีหลังพบพยานหลักฐานทั้งการเช่ารถยนต์ที่ใช้ประกอบเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองร่วมในการก่อเหตุสาดน้ำกรดลสอนติการอ่านข่าวเหมือนตายทั้งเป็นแม่วอนช่วยลูกสาวหมู่หกถูกสาดน้ำกรดเสียชมหูขาดตาหวิดบอดคดีนี้พนักงานอัยการจังหวัดนางรองได้เป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลในข้อกล่าวหาพยายามฆ่าจากที่ตอนแรกพนักงานสอบสวนแจ้งเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่อัยการเห็นว่าพฤติการที่จำเลยทั้งสองทำด้วยการนำน้ำกรดถึงสองถังไปสาดใส่สอนติการอาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตจึงให้สอบเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มคือพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองล่าสุดวันที่19มิถุนายน2567นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวว่าเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ศาลจังหวัดนางรองได้พิพากษาตัดสินลงโทษสองสามีภรรยาที่เป็นจำเลยในคดีนี้ในอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเพราะกระทำผิดฐานพยายามฆ่าและไตร่ตรองแต่ความผิดยังไม่สำเร็จจึงเหลือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพจึงตัดสินลดโทษเหลือจำคุกคนละ25ปีแต่ผู้เป็นสามีเคยมีคำพิพากษาก่อนหน้านี้เรื่องคดีพรากผู้เยาว์ด้วยจึงเพิ่มโทษสามีอีก10ปีรวมเป็น35ปีส่วนคดีแพ่งก็ให้ชดใช้เงินอีก2,600,000 บาทนายพัทรพงษ์กล่าวต่อว่าในฐานะทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสอนติการก็ขอชื่นชมและขอบคุณกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจที่ติดตามจับกุมได้เร็วทีแรกพนักงานสอบสวนอาจจะกล่าวหาเพียงทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่อัยการเห็นว่าการกระทำและผลที่ได้รับมันเกินกว่านั้นนายพัทรพงษ์กล่าวอีกว่ากระทั่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นพยายามฆ่าซึ่งก็ได้ต่อสู้ในชั้นศาลมาร่วมปีก็ถือว่าวันนี้สอนติการได้รับความยุติธรรมแต่ก็ยังกังวลว่าหากจำเลยไม่ยอมชดใช้เงินค่าเสียหาย 2,600,000 บาทตามคำพิพากษาก็จะได้แค่กระดาษหรือไม่นายพัทรพงษ์กล่าวว่าเพราะที่ผ่านมาทางจำเลยทั้งสองไม่เคยเยียวยาผู้เสียหายแม้แต่บาทเดียวและไม่เคยเอาเงินมาวางสารเพื่อทุเลาผลที่กระทำผิดเลยก็ต้องทำการสืบทรัพย์ว่าทั้งคู่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองที่จะทำการยึดมาชดใช้ให้ผู้เสียหายได้หรือไม่แต่มองว่าตามหลักความเป็นมนุษย์ด้วยกันก็น่าจะเยียวยาบ้างด้านนางสาวจิราวรรณขอสงวนนามสกุลแม่ของนางสาวนติการกล่าวว่าพอใจในคำตัดสินของศาลที่ท่านเมตตาให้ความยุติธรรมกับนางสาวนติการแต่ก็ยังกังวลว่าผู้กระทำผิดทั้งคู่จะไม่จ่ายเงินเยียวยาให้ตามคำพิพากษาศาลเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียวนางสาวจิราวรรณกล่าวต่อว่าซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุตุลสอนติการก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแม้ว่าปัจจุบันสภาพจิตใจและร่างกายจะเริ่มดีขึ้นบ้างช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทุกวันนี้ยังต้องไปหาหมอตามนัดทั้งที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อทำการรักษาโดยเฉพาะดวงตาที่มองไม่ชัดใบหูที่ขาดและรูหูปิดได้ยินไม่ชัดนางสาวจิราวรรณกล่าวอีกว่าทั้งต้องเดินทางไปคลินิกศัลยกรรมธีรพรคลินิกที่กรุงเทพมหานครเป็นระยะเพื่อประเมินสภาพใบหน้าและรักษาผังผืดเพราะทางคลินิกโดยคุณหมอชนละทิศจะทำศัลยกรรมให้กับน้องฟรีก็ขอบคุณทุกคนทั้งตำรวจอัยการทนายความและศาลที่ให้ความเป็นธรรมและขอบคุณคุณหมอที่ดูแลรักษาน้องเป็นอย่างดีก็หวังว่าคู่กรณีจะเห็นใจและนึกถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ดูแลเยียวยาน้องบ้าง